ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระเถรานุเถระและพระสังฆาธิการทุกรูปธรรมสวัสดีค่ะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านพบกับชั่วโมงข่าว WBTV นะคะ World Buddhist Television สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและอยู่ในการกำกับดูแลของมูลนิธิพระรัตนตรัยประจำวันพฤหัสที่5เมษายนพุทธศักราช2561วันนี้ตรงกับวันแรม4ค่ำเดือน5ค่ะตลอด1ชั่วโมงเต็มตั้งแต่11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณและจะรีลันอีกครั้งหนึ่งเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะกับชั่วโมงข่าว WBTV ของเราและด้วยความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าวาดวัดยานวาพระอารามหลวงประธานกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถระสมาคมค่ะเมตตาเป็นประธานอำนวยการและการนำเสนอข่าวเป็นข่าวสารงานบุญข่าวการบุญการกุศลต่างๆหรือแม้แต่กิจกรรมของมหาเถระสมาคมก็จะอยู่ในส่วนของเนื้อหาสาระข่าวค่ะในทุกครุกครั้งนะคะทุกๆครั้งที่เรามีการนำเสนอชั่วโมงข่าว WBTV นั้นก็จะได้รับความเมตตาค่ะจากครูบาอาจารย์ผู้มากด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ในการถ่ายทอดจะมาให้ธรรมะเป็นทานเพื่อที่จะขยายเนื้อหาสาระของเนื้อความในข่าวให้คุณผู้ชมนั้นเข้าใจได้ถูกต้องตามหลักตามแนวทำคำสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะวันนี้ก็เช่นเดียวกันได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลวิบูลย์กิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาพระอารามหลวงพระวิปัสสนาจารย์ค่ะสละเวลามาร่วมในรายการของเราปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตสาธุชนคะเราสร้างความเป็นมงคลด้วยการนมัสการพระครูโกศลวิบูลย์กิจพร้อมกับดิฉันค่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอเจริญพรพระอาจารย์คะวันนี้ก็เป็นวันที่5เมษายนพรุ่งนี้เป็นวันจักรีค่ะเจริญพรพระอาจารย์มีธรรมะอะไรบ้างคะที่จะมอบเป็นของขวัญทางปัญญาให้กับคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราก็ในช่วงนี้ก็จะเข้าสู่ปีใหม่ของไทยค่ะโดยแท้จริงแล้วนะก็ถือว่าเป็นวาระเป็นการที่จะเป็นมงคลค่ะที่เราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษนะก็หลายๆท่านก็จะเตรียมนะที่จะถ้าผู้มีอุปการะคุณที่ล่วงลับไปแล้วก็จะได้บำเพ็ญกุศลเรียกว่าบังสกุลเพื่อจะอุทิศบุญกุศลให้ส่วนบุพการีหรือผู้มีพระคุณผู้สูงวัยที่เราเคารพนับถือเราก็จะได้ถือโอกาสนำอบน้ำหอมสมัยก่อนเรียกว่าน้ำอบน้ำหอมข้าวต้มขนมผ้าแพรผ้าใหม่ที่จะไปคารวะไปขอขมาแล้วก็ไปขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนี่คือเป็นประเพณีอันดีงามที่เราถือประเดี๋ยวปฏิบัติกันมาเรียกว่าผู้มีอุปการะคุณต่อเรานั้นยามอยู่เราก็อุปถากยามจากเราก็อุปถัมหรือเรียกอีกว่ายามอยู่ก็เลี้ยงกายยามตายก็เลี้ยงวิญญาณนี่เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีเพราะใครที่มีความกตัญญูกตเวทีคนนั้นมีเครื่องหมายของคนดีอย่างแท้จริงเจริญพรเครื่องหมายของคนดีเป็นมงคลของชีวิตค่ะอย่างที่พระอาจารย์ได้ให้ธรรมะเป็นมงคลสำหรับชีวิตในวันนี้ของสาธุชนนะคะคุณผู้ชมคะช่องทางการรับชมของเรานั้นมีด้วยกันหลายช่องทางค่ะเช่นท่านที่ใช้กล่อง GMM นะคะ GMMZ ค่ะสามารถรับชมได้ทางหมายเลข175ค่ะและคุณผู้ชมที่ใช้กล่อง PSI รับชมเราได้ทางหมายเลข239ท่านที่ใช้กล่อง InfoSat ThaiSat IdeaSat และ LeoTech ทั้ง4กล่องนี้ค่ะรับชมได้ทางหมายเลข189และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง IPM ค่ะรับชมได้ที่หมายเลข95
ส่วนท่านที่รับชมผ่านมือถือนะก็รับชมได้ค่ะทาง stationg.com/wbtv ค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถรับชมเราผ่านทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/wbtv วัดยานนาวาค่ะและนอกจากนั้นยังรับชมผ่านทาง YouTube ได้ที่ youtube.com/wbtv วัดยานนาวาค่ะขอทีมงานปิดประตูห้องออกอากาศด้วยนะคะมีเสียงข้างนอกเข้ามารบกวนค่ะผู้ชมคะคุณผู้ชมยังสามารถร่วมเป็นเจ้าของบุญนี้ด้วยการโอนปัจจัยของท่านนะคะผ่านเข้ามายังบัญชีที่เป็นบัญชีบุญทั้ง6ธนาคารนี้ค่ะคือธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยและธนาคารออมสินทั้ง6บัญชีนี้ถึงแม้ว่าจะมีเลขบัญชีที่แตกต่างกันแต่มีชื่อบัญชีชื่อเดียวกันค่ะคือใช้ชื่อบัญชีว่าทุน WBTV วัดยานนาวาเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะช่วยกันรดน้ำพรวนดินต้นธรรมทานของท่านช่องธรรมะช่องนี้จะอยู่ได้ต้องอาศัยศรัทธาจากสาธุชนที่จะโอนปัจจัยของท่านเข้ามาหล่อเลี้ยงลำต้นของเรานะคะท่านเป็นผู้มีพระคุณขณะนี้เรากำลังรอรับศรัทธาจากสาธุชนอยู่ค่ะรดน้ำพรวนดินด้วยปัจจัยของท่านนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันเพลินพิษสืบพาณิชย์ตลอด1ชั่วโมงเต็มกับชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะซึ่งมีเนื้อหาสาระข่าวที่น่าติดตามและได้รับบุญกุศลจากข่าวนี้ดังต่อไปนี้ค่ะข่าวแรกนั้นเกี่ยวกับงานฉลองอายุวัฒนมงคลพระโคสิตโคสิโตค่ะและคกกนะคะคณะกรรมการอนุรักษ์พุทธมณฑลค่ะได้เปิด QR code เป็นแฟ้มภาพและพระธรรมทูตไทยอินเดียเนปาลนั้นได้อบบ่อน้ำบาดาลโรงเรียนกุสินาราค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณที่ให้ข่าวและยนต์จริยาวัดเยาวชนบวชสินจารินีค่ะปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑลสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านสร้างหอสุขาเพื่อน้องที่โรงเรียนบ้านโนนกลางค่ะในช่วงเบรกแรกนี้จะมีข่าวนำเสนอทั้งหมด5ข่าวด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะเราไปกันที่ข่าวแรกซึ่งเป็นข่าวมงคลงานอายุวัฒนมงคลกันเลยนะคะสมเด็จพระธีรยานมุนีค่ะกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดเทพสิรินทราวาสเป็นประธานสงฆ์เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ59ปีพระโคสิตโคสิโตสุวินิจิตค่ะเราไปติดตามรายละเอียดของข่าวนี้ได้จากคุณรัตติกรสะดวกคิดค่ะสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดเทพสิรินทรวาสเป็นประธานสงฆ์เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ59ปีพระโคสิตโคสิโตสุวินิจิตที่วัดเทพสิรินทรวาสกรุงเทพมหานครสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดเทพสิรินทรวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ59ปีพระโคสิตโคสิโตสุวินิจิตโดยมีรองสมเด็จพระราชาคณะพระเถระภิกษุสามเณรร่วมในพิธีพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนอาทิครอบครัวสุวินิจิตพลเอกวิชิตยาทิพย์อดีตรองผู้บัญชาการทหารบกและดร.จรินทร์สวนแก้วประธานมูลนิธิ5ธันวามหาราชร่วมถวายมุทิตาพระโคสิตโคสิโตหรือโคสิตสุวินิจิตอุปสมบทในโครงการอุปสมบทหมู่90รูป90ปีโรงเรียนอำนวยศิลป์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9และบุพการีเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีโรงเรียนอำนวยศิลป์โดยสมเด็จพระริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเมตตาคลิปเส้นผมให้ในโอกาสที่ทูลลาอุปสมบทณพระตำหนักวัดราชบพิตรเมื่อวันที่4เมษายน2560และเข้าอุปสมบทเมื่อวันที่13เมษายน2560ณวัดเทพสิรินทรวาสโดยมีสมเด็จพระธีรยานมุนีเป็นพระอุปัชฌาย์พระโคสิตโคสิโตก่อนอุปสมบทนั้นเป็นผู้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์สปริงนิวและรายการเวทีไทยในอดีตยังเคยดำรงตำแหน่งประธานบริษัทมีเดียออฟมีเดียเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์บ้านเลขที่5รวมถึงรายการที่นี่ประเทศไทยจบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รวมถึงเรียนรู้หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่12สถาบันพระปกเกล้าเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆทางการเมืองเช่นที่ปรึกษาประธานวุฒิสภาที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวงเป็นข่าวจากข่าวแรกนะคะสมเด็จพระธิรยานั้นท่านเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมค่ะเป็นประธานสงฆ์ในงานอายุวัฒนมงคลนะคะครบ959ปีพระโคสิตโคสิโตค่ะพระอาจารย์คะก็การที่เรามีอายุครบในแต่ละปีที่ว่าครบรอบคล้ายวันคล้ายวันเกิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่เราก็จะต้องระลึกถึงผู้ที่มีอุปการะคุณก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นพ่อเป็นแม่และครูบาอาจารย์พ่อแม่นั้นให้ชีวิตเราครูบาอาจารย์นั้นให้ความรู้เราแล้วก็พระสงฆ์หรือพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ให้ความดีเราก็เมื่อถึงวาระสำคัญก็พิเศษแต่จริงๆแล้วทุกวันเราก็จะต้องทำความดีเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นวันพิเศษอย่างนี้ก็ระลึกถึงบุคคลพิเศษถ้าไม่มีท่านเหล่านี้เราก็ไม่อาจที่จะเจริญรุ่งเรืองได้นะเรามีตัวมีตนมีเนื้อหนังมังสาก็เพราะพ่อแม่เรามีความรู้ที่จะประกอบอาชีพนะสุจริตสามารถจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็เพราะมีครูบาอาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสานวิชาให้และเรามีความดีก็เพราะว่าเรามีพระพุทธเจ้าได้สืบทอดคำสอนให้กับพระสาวกต่างๆให้เราได้ศึกษาเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวาระสำคัญอย่างนี้ก็ต้องบำเพ็ญกุศลนะเพื่อที่จะส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่มีชีวิตอยู่นั้นเราก็จะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแล้วส่วนผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเราก็แสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการอุทิศบุญกุศลให้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องทำนะเมื่อถึงวาระอย่างนี้ก็ถือว่าต้องอนุโมทนาที่ท่านพระโคสิตโคสิโตได้บำเพ็ญกุศลนะเพราะนั้นการบำเพ็ญกุศลในวาระพิเศษถือว่ามีความสำคัญจะทำให้เรานั้นไม่ประมาทและให้ตระหนักถึงผู้มีพระคุณเราจะได้ตอบแทนคุณท่านการตอบแทนบุญคุณนะคะเป็นมงคลค่ะของชีวิตคือผู้ที่มีกตัญญูจะพบกับความเป็นมงคลคือความเจริญรุ่งเรืองค่ะผู้ชมคะความดีจะเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงใจของเราและใจของผู้ที่เราทำความดีมอบให้ค่ะและความดีนี้เองก็จะเป็นอาหารทิพย์เป็นบุญติดตามเราในทุกชาติที่เราต้องเกิดและก็ยังเป็นบุญที่เกื้อกูลต่อผู้ที่มีพระคุณด้วยผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันนะคะคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลได้มีการเปิด QR code ทางด้านกองทุนพุทธมณฑลค่ะไม่รับเสนอดอกทองอุไรเป็นดอกไม้ประจำพุทธมณฑลจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าวาดวัดพิชยยาติการามกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์เป็นประธานการประชุมทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการตั้งชื่อสถานที่ต่างๆภายในพุทธมณฑลให้เหมาะสมสอดคล้องกับชื่อของบุคคลหรือสถานทางพระพุทธศาสนาและมีมติให้ตั้งคณะทำงานไปดำเนินการพร้อมทั้งรับทราบถึงความคืบหน้าในการสร้างอาคารปฏิบัติธรรม100ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกบริเวณถนนสายคอซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ90และคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนกันยายน2561ทั้งนี้ที่ประชุมยังรับทราบถึงการรับบริจาคเงินกองทุนพุทธมณฑลโดยการโอนเงินแบบออนไลน์ด้วยการสแกน QR code ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกในการบริจาคเงินเข้ากองทุนดังกล่าวให้กับประชาชนที่เดินทางมายังพุทธมณฑลโดยจะมีการติด QR code ไว้อย่างสถานที่สำคัญต่างๆภายในพุทธมณฑลค่ะ
และที่ประชุมก็ยังเห็นชอบในการจัดทอดพระป่าสมทบทุนสร้างและปรับปรุงอาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยด้วยค่ะที่พุทธมณฑลนะคะคณะกรรมการอนุรักษ์พุทธอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการที่จะให้สาธุชนชาวพุทธของเราที่มีศรัทธาเริ่มใสได้สละปัจจัยของท่านเพื่อสร้างทานบารมีนั้นให้ทันสมัยตามรูปแบบสากลค่ะมีการติด QR code ให้กับสาธุชนที่ไปร่วมงานนั้นได้สแกน QR code แล้วสามารถโอนปัจจัยของท่านได้ตามกำลังศรัทธาได้ตามสะดวกนะคะท่านก็จะเป็นผู้ที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีบุญแล้วก็เป็นเศรษฐีเงินแล้วก็เศรษฐีทานบารมีด้วยค่ะพระอาจารย์คะถือว่าพุทธมณฑลเป็นศาสนสถานที่พวกเราชาวพุทธทั่วโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาทำกิจกรรมเป็นประจำถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่เราได้ใช้ในการประกอบศาสนกิจมาเป็นเวลานานแต่ก็ต้องมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเพื่อให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าปัจจุบันนี้พุทธมณฑลก็เป็นสถานที่หลายหน่วยงานก็เข้าไปใช้บริการแม้แต่การบรรพชาสามเณรพระดูร้อนก็มีเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วและวันสำคัญต่างๆอย่างสามเณรพระดูร้อนที่วัดยานาวาก็ไปที่นั่นก็ไปที่นั่นหลายหลายขั้นก็ไปใช้บริการที่นั่นก็ถือว่าถ้าใครได้ร่วมทำบุญกับพุทธมณฑลนะเหมือนว่าได้ทำบุญกับคนทั่วประเทศเลยเพราะว่าทั่วประเทศนะเราไปศึกษาเรียนรู้นะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญเป็นจุดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ในปัจจุบันนี้แล้วก็ปัจจุบันก็จะมีการสร้างแบบคล้ายจำลองเรียกว่าพุทธมณฑลประจำจังหวัดต่างๆซึ่งกำลังดำเนินการซึ่งเพราะฉะนั้นพุทธมณฑลที่นครปฐมเนี่ยถือว่าเป็นพุทธมณฑลใหญ่ก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปญาติโยมก็สามารถที่จะได้ร่วมบำเพ็ญกุศลสร้างมหากุศลในครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นสมบัติของพวกเราชาวพุทธทั่วโลกตลอดไปกราบอนุโมทนาสาธุค่ะกับความคิดริเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยกับยุคสมัยนี้นะคะโดยคณะกรรมการนั้นได้มีการติด QR code แล้วอย่าลืมนะคะไปทำบุญไม่ต้องใช้ปัจจัยแล้วล่ะค่ะเพียงแค่ท่านมีโทรศัพท์แล้วก็สแกน QR code แล้วก็โอนเงินของท่านได้ทันทีเลยนะคะอย่างที่พระอาจารย์กล่าวว่าการได้ทำบุญกับพุทธมณฑลนั้นถือว่าได้ทำบุญกับคนทั้งประเทศอันนี้เป็นคำที่มีความหมายนะคะให้เราเห็นเส้นทางบุญที่เป็นเส้นทางใหญ่โตและสามารถทำได้โดยไม่ยากเลยค่ะผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันนะคะคณะพระครูธรรมธรสงกรานต์ค่ะคณะพระครูธรรมธรสงกรานต์กิติวังโสได้มีการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องด้วยจากการมอบบ่อน้ำดื่มบาดาลให้กับโรงเรียนในความอุปถัมภ์ของวัดค่ะและได้ร่วมเปิดให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่คนยากไร้ชาวอินเดียท้องถิ่นที่เมืองกุสินาราฟรี1วันค่ะเมื่อวันที่3เมษายน2561เวลา 9:00 นเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 63 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2561พระครูธรรมธรสงกรานต์กิติวังโสพร้อมด้วยพระสงฆ์แม่ชีอาสาสมัครวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชภายใต้การดูแลของพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์วีรยุทธโธเจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาค่ะหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลได้เดินทางไปมอบบ่อน้ำดื่มบาดาลให้กับโรงเรียนในความอุปถัมภ์ของวัด2แห่งโดยจากการสำรวจแล้วโรงเรียนที่1 AD Public School ค่ะมีนักเรียน200คนมีครู7คนมีบ่อน้ำเก่าที่ชำรุดน้ำเป็นสนิมน้ำขุ่นจึงได้จุดเจาะบ่อน้ำให้ใหม่เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีคุณรามินเดอร์ซิง
สัตยานศรีสกุลคุณรามินเดอร์ซิงสัตยานศรีสกุลรับเป็นเจ้าภาพค่ะโดยก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันคณะพระครูธรรมธรสงกรานต์กิตติวังโสยังได้จัดอีกหลายกิจกรรมค่ะอาทิเปิดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาและขนมแก่นักเรียนในพิธีเปิดภาคการศึกษาโรงเรียนขออภัยค่ะในพิธีปิดภาคการศึกษาโรงเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชและเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่คนยากไร้ชาวอินเดียท้องถิ่นเมืองกุสินาราฟรี1วันรับยาฟรี6วันค่ะทั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2561ณสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชขอขอบคุณ Facebook วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชค่ะนี่เป็นการทำงานของพระธรรมทูตนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายประเทศอินเดียเนปาลด้วยการดูแลของพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์หรือวิรยุทธโธค่ะซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดไทยพุทธคยาด้วยการขยายการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาค่ะพระอาจารย์คะด้วยการเกื้อกูลกันระหว่างบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนวัดของเราไปอยู่ที่อินเดียแล้วก็เกื้อกูลคนอินเดียวัดอินเดียที่อยู่ใกล้ๆเพื่อให้เกิดความผูกพันให้เกิดเป็นความสัมพันธ์กันที่ดีอะค่ะก็น่าอนุโมทนาที่คณะสงฆ์ไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่ดินแดนพุทธภูมินอกจากที่จะได้ให้การดำรับให้การอำนวยความสะดวกกับญาติโยมที่ไปจาริกแสวงบุญแล้วก็ยังได้ส่งเคราะห์อนุเคราะห์ลูกหลานชาวอินเดียที่อยู่ตามโรงเรียนต่างๆมอบทุนการศึกษาให้เพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วก็คนในอินเดียนั้นที่นับถือพุทธศาสนาก็ฐานะในค่อนข้างที่จะลำบากก็ได้รับการอุปถัมภ์จากพระคุณเจ้าซึ่งพระคุณเจ้าได้รับการอุปถัมภ์จากญาติโยมที่ร่วมแสวงบุญไปในอินเดียนั่นแหละก็ถือว่าเราได้ช่วยกันสร้างคนเพราะว่าถ้าสร้างคนให้มีคุณภาพสร้างคนให้มีคุณธรรม คนนั้นก็จะไปสร้างชาติสร้างสังคมให้สงบร่มเย็นนะเรามีโอกาสที่มีโอกาสแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างให้คนมีปัญญาที่โรงเรียนมอบทุนการศึกษาเนี่ยสร้างปัญญาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าเมื่อเขามีปัญญาเขาแก้ปัญหาได้และเขาก็จะเป็นบุคลากรสำคัญของถิ่นนั้นๆแล้วก็จะกลับมาช่วยเราพัฒนาก็ถือว่าความรู้คู่คุณธรรมจึงเป็นสิ่งที่สำเร็จสำคัญในการพัฒนาสังคมประเทศชาติค่ะความรู้เป็นสิ่งสำคัญพระอาจารย์เน้นว่าการมอบปัญญาให้ประเสริฐกว่ามอบอย่างอื่นนะคะอย่างอื่นถ้าเป็นทรัพย์มรดกเงินทองก็ใช้หมดแต่ถ้ามอบปัญญาใช้ไม่หมดค่ะเราสร้างคนคนสร้างสังคมและก็สร้างชาติค่ะผู้ชมคะสำหรับเนื้อหาสาระข่าวต่อไปนะคะเราจะสังเกตได้ว่าจากที่พระอาจารย์ได้ให้ความเห็นว่าพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมงานบุญท่านใดที่ได้ไปร่วมบุญที่พุทธมณฑลก็เหมือนกับได้ร่วมบุญกับคนทั้งประเทศค่ะซึ่งที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สวนเวรุวันค่ะขณะนี้ได้มีสามเณรเนนน้อยนะคะสินจารินีจากวัดยานวาค่ะซึ่งหลังจากที่ได้บวชในช่วงของปิดเทอมภาคฤดูร้อนก็ได้ไปอยู่ที่สวนเวรุวันที่นั่นเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเยี่ยมสามเณรและสินจารินีซึ่งหลังจากที่วัดยานวาได้ร่วมกับกรมการศาสนาจัดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชสินจารินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติได้ไปศึกษาปฏิบัติธรรมและฝึกในการช่วยเหลือตัวเองค่ะณสวนเวรุวันอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะตามที่วัดยานวากรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
มีการจัดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารีณีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในระหว่างวันที่31มีนาคมถึง12เมษายน2561มีสามเณร219รูปศีลจารีณี150คนรวม369รูปคนหลังจากนั้นได้ศึกษาปฏิบัติธรรมและฝึกในการช่วยเหลือตัวเองณสวนเบรุวันสวนไผ่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะทั้งนี้มีจิตศรัทธาผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถศรัทธาแล้วก็อุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารเช้าเพลนน้ำปานะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0844455855 0844455855ค่ะและ0865451148 0848858672อย่างเช่นนะคะวันที่3เมษายนนี้ก็มีครอบครัวศรีเลขาซึ่งนำโดยผู้อำนวยการสุภัตราคุณศิวเทพศรีเลขาคุณออนสุภาศรีเลขาและคุณอนุพงษ์เสียงเพราะเด็กหญิงมาลิสาเด็กชายนาวินคุณสารทัศน์ศรีเลขาคุณปนัดดาศิริพานุพักน้องน้ำมนต์น้องนิชาพร้อมด้วยนางสาววรรณดาพาสนธิไสยงามค่ะรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยานวาพร้อมคณะกัลยาณมิตรร่วมถวายอุปถัมภ์ถวายพระตาหารเช้าเพลนและน้ำปานะตลอดทั้งวันทั้งนี้สามารถติดต่อกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ติดตามกิจกรรมทั้งหมดได้ค่ะที่ Facebook พระมหาวีรพลธรรมะอารมณ์ดีค่ะเป็นการใช้เวลาว่างของช่วงการปิดภาคเรียนฤดูร้อนอย่างมีคุณค่าแล้วก็อย่างเป็นประโยชน์ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงโดยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้ปกครองที่มองเห็นถึงความสำคัญและยังได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาพระอารามหลวงให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชศีลจารีณีชีน้อยถึง369รูปคนซึ่งขณะนี้ค่ะได้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกการช่วยตนเองที่สวนป่าไผ่เบรุวันอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระอาจารย์คะเป็นยังไงบ้างคะศีลจารีณีชีน้อยด้วยแล้วก็สามเณรมากมายทีเดียวที่มาบวชอยู่ที่วัดเราอะค่ะก็ถือว่าน่าอนุโมทนานะที่พ่อแม่ผู้ปกครองให้ความสนใจอย่างล้นหลามนะก็เป็นความคิดที่ดีที่เราจะได้ฝึกหัดเด็กเยาวชนนะให้เข้าถึงธรรมะให้รู้จักปฏิบัติซึ่งถ้าเขาได้มีธรรมะนั้นก็เรียกว่าก็จะมีภูมิคุ้มกันทางด้านอารมณ์นะก็จะทำให้เขานั้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็มีคุณธรรมสูงขึ้นการที่เด็กได้ฝึกหัดในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเพราะว่าเด็กก็เปรียบเสมือนพระขาวที่บริสุทธิ์ถ้าเราแต้มในสิ่งที่ไปเขาก็จะรับสิ่งที่ดีงามแต่ว่าถ้าเขาได้รับสิ่งที่ไม่ดีงามซึ่งสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายไม่ต้องมีใครให้เพราะว่าสื่อปัจจุบันนี้มันออกมาเห็นตลอดเวลาแล้วก็เข้าไปอยู่ในบ้านไปอยู่ในห้องไปอยู่ในมือถือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆมากมายซึ่งถ้าเขาไม่มีสติไม่มีภูมิคุ้มกันทางด้านอารมณ์เนี่ยเขาก็จะถูกสิ่งไม่ดีเหล่านั้นชักจูงเข้าไปก็จะทำให้เขามีปัญหาในอนาคตนะเพราะว่าปัจจุบันนี้เด็กๆนั้นเรียนรู้อะไรได้เร็วแล้วก็ได้ง่ายถ้าหากว่าเขาได้รู้ในสิ่งที่มันไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรเป็นทางเสื่อมก็จะทำให้เขามีปัญหาแต่ถ้าเขาได้เข้าหาสิ่งที่ดีงามสิ่งแวดล้อมที่ดีในการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็จะเป็นการปลูกฝังการขัดเกลาในสิ่งที่ดีเขาก็จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้แล้วก็มีคุณธรรมก็จะทำให้ชีวิตของเขานั้นมีความก้าวหน้าแล้วก็ทำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สบายใจค่ะฟังแล้วนะคะชื่นอกชื่นใจค่ะฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วเห็นภาพทีเดียวนะคะว่ามีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นจากโครงการ
บรรพชาสามเณรและศีลจารีณีชีน้อยในช่วงของปิดเทอมภาคฤดูร้อนเป็นการใช้ประโยชน์ในชีวิตอย่างคุ้มค่าทีเดียวค่ะผู้ชมคะเราจะไปกันที่ข่าวสุดท้ายของช่วงเบรกแรกขณะนี้เวลา 11:42 นะคะไปกันที่ข่าวสุดท้ายของเบรกแรกกันค่ะสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคดุสิตได้จัดค่ายจิตอาสาสร้างห้องสุขาเพื่อน้องขึ้นที่โรงเรียนบ้านโนนกลางตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและทำพิธีส่งมอบอาคารห้องสุขาให้เมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาระหว่างวันที่25-30มีนาคมที่ผ่านมาสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคดุสิตนะคะได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคดุสิตได้จัดโครงการกิจกรรมค่ายจิตอาสาสร้างห้องสุขาเพื่อน้องที่โรงเรียนบ้านโนนกลางตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมย์เขต4และได้ทำพิธีส่งมอบอาคารห้องสุขาให้เมื่อวันที่3เมษายน2561ที่ผ่านมาค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านมีวัตถุประสงค์ของสมาคมตามสโลแกนที่ว่าสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านสร้างอนาคตเพื่อเด็กไทยซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมที่สมาคมจัดทำเป็นประจำทุกปีโดยมุ่งเน้นการมอบสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นให้กับโรงเรียนและนักเรียนประถมศึกษาในถิ่นทุรกันดารค่ะที่ขาดแคลนงบประมาณซึ่งที่ผ่านมาสมาคมได้จัดสร้างและส่งมอบไปแล้วในจังหวัดชัยนาทจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีตามลำดับโดยในแต่ละปีค่ะจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อหาทุนในการจัดสร้างหรือซื้ออุปกรณ์การศึกษาตามที่ทางคณะกรรมการสมาคมได้พิจารณาตามข้อเสนอของโรงเรียนที่ได้ขอเข้ามาตามความจำเป็นโดยเกณฑ์การคัดเลือกก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานของสมาคมในปีนี้ทางสมาคมได้พิจารณาจัดสร้างห้องสุขาเพื่อน้องเพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านโนนกลางตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมย์เขต4โดยปีนี้ค่ะทางสมาคมได้จัดกิจกรรมจัดกอล์ฟการกุศล HBA Golf Charity 2018ณสนามกอล์ฟเลกาซี่กอล์ฟคลับโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือหาทุนเพื่อ นำไปใช้ในโครงการเมื่อวันที่30มีนาคม2561และในส่วนของกิจกรรมการออกค่ายทางวิทยาลัยเทคนิคดุสิตค่ะได้จัดส่งนักศึกษาจากทางวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ในแผนกช่างก่อสร้างที่โรงเรียนอยู่ในระบบวิภาคีมีจำนวนถึง17คนค่ะรวมอาจารย์ผู้ดูแลจากทางวิทยาลัยอีก3ท่านเพื่อไปทำกิจกรรมตั้งแต่วันที่25มีนาคม2561และได้รับการประสานงานโครงการจากพระมหาสมเกียรติธรรมาภิรโตซึ่งกิจกรรมมีการทาสีอาคารเรียนและเทปูนและทาสีห้องน้ำที่สร้างใหม่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางโรงเรียนและชาวบ้านที่ออกมาให้การต้อนรับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นตลอดระยะเวลาโครงการในวันสุดท้ายของกิจกรรมในวันที่29ก่อนที่จะเดินทางกลับทางโรงเรียนนั้นก็ได้จัดกิจกรรมบายสีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาที่มาออกค่ายบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความตื้นตันจากทุกฝ่ายในวันที่3เมษายน2561ทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านซึ่งนำโดยคุณสิริพรสิงหรันนายกสมาคมคุณวรวุฒิกาญจนกูลเลขาธิการสมาคมและทีมงานได้เดินทางไปส่งมอบอาคารห้องสุขาเพื่อน้องพร้อมกับเงินทุนจำนวน 170,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้าง
และทุนการศึกษาให้กับน้องเรียนอีก 30,000 บาทค่ะรวมทั้งสิ้น 200,000 บาทถ้วนยังมีจักรยานจำนวนอีก10คันมอบให้กับทางโรงเรียนอีกทางวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ได้ร่วมบริจาคโต๊ะม้านั่งให้อีก2ชุดด้วยกันค่ะทางนักศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีก่อสร้างรุ่นที่4วิทยาลัยเทคนิคดุสิตได้มอบอุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬาให้กับโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 12,500 บาทค่ะขอขอบคุณพระอาจารย์มหาสมเกียรติธรรมมาภิรโตค่ะน่าปลื้มใจนะคะเรียกว่าบ้านวัดโรงเรียนผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อการเผยแผ่งานของพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการเกื้อกูลเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วจะกลับมาในช่วงหน้านะคะซึ่งขณะนี้11นาฬิกา48นาที34วินาทีค่ะสักครู่เดียวค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134ใส่ในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสีทาบ้านสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันสำหรับทาผิวผนังชั้นแรกผลิตจากซีเมนต์เบสคุณภาพสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะผนังได้ดีอีกชั้นทำให้ผิวคงทนและเรียบเนียนสามารถใช้ได้กับงานปูนงานไม้งานเหล็กและไฟเบอร์ซีเมนต์และเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสีนาโนซูเปอร์Special Armor TPI NP101S Top Coat สูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกใช้ง่ายสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดีด้วยการทาเพียงชั้นเดียวสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้สี Nano Super Special Armor TPI NP100S NP100SW สีทารองพื้นและ NP101S สีทาภายในและภายนอกซึ่งมาพร้อมกับความพิเศษที่เหนือกว่าสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลาหลายวันทาทับรอยแตกลายงานได้เป็นอย่างดีสวยทนทานไม่หลุดล่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoline.co.th เรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะค่ะรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของไวโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเป็นเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีเกนกับไวโซย่าค่ะทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชน11นาฬิกา51นาทีค่ะกับชั่วโมงข่าว WBTV เรามีเวลาประมาณ9นาทีสำหรับช่วงของเบรกหลังซึ่งเป็นช่วงของข่าวสารงานบุญและกิจกรรมของฝ่ายของศาสนานะคะซึ่งเป็นงานบุญต่างๆที่เราทำข่าวขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมคะจากข่าวแรกไปกันที่ข่าวแรกเลยนะคะสิงห์บุรีทอดพระป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทค่ะจังหวัดสิงห์บุรีนั้นได้มีการจัดพิธีทอดพระป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่3เมษายน2561เวลา10นาฬิกาณศาลาการประเรียนวัดกุดีทองจังหวัดสิงห์บุรีพระครูนาคประดิษฐ์เจ้าคณะอำเภอท่าช้างรักษาการเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีประธานฝ่ายสงฆ์และนายสิริชัยศรีเนียง
รองผู้ราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทอดพระป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2561พร้อมปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดข้าราชการและประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในการนำไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กที่มีครอบครัวฐานะยากจนและด้อยโอกาสและเพื่อส่งเสริมให้องค์กรชุมชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหารายได้สมทบกองทุนอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาเด็กที่ยั่งยืนซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 192,557 บาทโอกาสนี้ค่ะรองผู้ราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้มอบทุนอุปการะเด็กแก่ตัวแทนเด็กจาก6อำเภอด้วยกันและได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้สนับสนุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะทอดพระป่านะคะสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฟังชื่อแล้วก็ดีใจดีใจแทนเด็กๆนะคะอาจารย์ว่าเด็กๆเนี่ยก็จะได้อุปกรณ์การศึกษาของเล่นด้วยน่าอนุโมทนานะเพราะว่าเด็กในชนบทนั้นนะมีโอกาสน้อยที่จะได้รับการศึกษาและอุปกรณ์ที่พร้อมเพรียงเมื่อมีผู้ใหญ่ใจบุญอย่างนี้ได้จัดให้ก็จะทำให้ผู้ที่ดูแลนั้นมีความสบายใจมีความสะดวกที่จะดูแลเด็กๆได้อย่างเต็มที่นะเพราะว่าในชนบทนั้นขาดแคลนมากสิ่งของต่างๆที่จะเป็นอุปกรณ์ที่จะพัฒนาเด็กนะซึ่งถ้าหากว่ามีความพร้อมนะเด็กเขาก็จะพัฒนาตัวเองได้แล้วก็พัฒนาในเรื่องการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญแม้แต่หลักของเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ได้พระราชทานไว้นั่นน่ะเรียกว่าหลักของเศรษฐกิจพอเพียงข้อแรกก็คือความมีเหตุผลความมีปัญญาก็คือองค์ความรู้นั่นเองแล้วข้อที่2ก็คือความมีภูมิคุ้มกันก็คือมีคุณงามความดีนะข้อที่3ก็คือความพอดีพอเหมาะพอควรนะเพราะนั้นตรงนี้การให้ปัญญาจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่เรามีปัญหาสังคมปัจจุบันทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราทำตามความรู้สึกไม่ได้ทำตามความรู้ตามองค์ความรู้นะซึ่งถ้าได้พัฒนาความรู้แล้วการจะทำอะไรความผิดพลาดมันก็จะเกิดขึ้นน้อยมากการจะประสบความสำเร็จจะต้องอาศัยความรู้ทุกอย่างถ้าเราทำขอให้รู้จริงเมื่อรู้จริงแล้วทำจริงแล้วก็จะประสบความสำเร็จค่ะถ้ารู้จริงทำก็จะประสบความสำเร็จขอให้รู้จริงนะคะแล้วก็ทำด้วยเหตุผลทำด้วยความตั้งใจไม่ทำด้วยอารมณ์ค่ะถ้าเราใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินชีวิตก็พังอนาคตก็พังทรัพย์สมบัติก็หมดสิ้นไปนะคะการเกิดครั้งนี้ก็เป็นการเกิดที่เป็นโมฆะไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองผู้ชมคะเหลืออีก4นาทีนะคะยังได้อีก1ข่าวค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดปทุมธานีถ้าพูดถึงปทุมธานีแล้วเราก็จะคิดถึงชาวมอญนะคะที่จังหวัดปทุมธานีค่ะผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีนั้นได้เปิดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อพระปทุมธรรมราชพระพุทธรูปประจำจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็ยังมีการจัดการจัดงานประกวดที่ดารามันด้วยค่ะเมื่อวันที่3เมษายน2561เวลา 21 นาฬิกาที่วัดบางหลวงตำบลบางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีดร.พินิจบุญเลิศผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อพระปทุมธรรมราชซึ่งเป็นพระประจำจังหวัดปทุมธานีและยังจัดให้มีการประกวดที่ดารามันโดยมีนายสิริศักดิ์สิริมังคลาท่านเป็นนายอำเภอเมืองปทุมธานีค่ะและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะ
พระปทุมธรรมราชเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดปทุมธานีสร้างในสมัยรัชกาลที่5หล่อด้วยโลหะผสมปางขัดสมาธิเพชรหน้าตักกว้าง3คืบพระสุคตประมาณ40นิ้วมีความสูง50นิ้วห่มจีวรสังฆาติพาสตั้งอยู่บนฐานบัวคว่ำบัวหงายมีความสูง8นิ้วยาว47นิ้ววัดความสูงตลอดถึงเกศ65นิ้วค่ะโดยพระศาสนโสพลหรืออ่อนแต่งครั้งยังเป็นแต่ครั้งยังเป็นพระธรรมไตรโลกาจารย์นะคะพระธรรมไตรโลกาจารย์วัด พิชัยญาติการามค่ะซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลกรุงเทพมีความเห็นว่าในเขตปกครองของท่านไม่มีพระพุทธรูปสำคัญประจำเมืองก็จึงดำริกับพระรามันมุนีหรือสุดยานรังสีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดบางหลวงในสมัยนั้นพร้อมด้วยพระยาพิทักษ์ถวยหารเจ้าเมืองและกรรมการวัดขออภัยค่ะเจ้าเมืองและกรรมการเมืองร่วมจัดหาทุนทรัพย์ในการหล่อพระพุทธรูปการจัดงานครั้งนี้เป็นการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีประจำปี2561ซึ่งสนับสนุนการดำเนินโครงการจังหวัดปทุมธานีและอำเภอเมืองปทุมธานีนำมาจัดกิจกรรมภายใต้ชื่องานนมัสการปิดทองหลวงพ่อพระปทุมราชประจำจังหวัดปทุมธานีอัญเชิญพระปทุมราชอัญเชิญพระปทุมธรรมราชพระประจำจังหวัดปทุมธานีออกมาประดิษฐานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนมานมัสการปิดทองและการประกวดธิดารามันและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา10วันค่ะระหว่างวันที่30มีนาคมถึง8เมษายน2561ค่ะค่ะ 11:59 นค่ะพระอาจารย์คะก็เป็นไงบ้างคะกับข่าวนี้ถือว่าไม่ว่าจังหวัดไหนก็แล้วแต่เขาก็จะมีสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่ได้สร้างไว้ในฐานะที่เป็นคนรุ่นหลังก็ต้องสานต่อและให้คนรุ่นหลังนั้นได้ให้เห็นความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้มีการจัดงานปิดทองแล้วก็ให้ลูกหลานชาวจังหวัดปทุมธานีนั้นได้รู้สึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นกุลสตรีได้จัดให้มีการประกวดที่ดารามันเพื่อให้สำนึกถึงความเป็นผู้หญิงชาวรามันให้ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งถ้าเราไม่ได้ทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีและก็วัฒนธรรมนะเราก็จะมีความงามตลอดไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยก็กำลังจะเน้นในเรื่องของการแต่งกายแบบชุดไทยๆมีความประพฤติปฏิบัติตนแบบไทยๆเช่นมีการกราบมีการไหว้ทุกครั้งกับคุณพ่อคุณแม่หรือกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปพบเห็นความดีความงามของละครบุพเพสันนิวาสนั้นก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอาจารย์คะในเนื้อเรื่องนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ให้ความรู้กับประชาชนชาวไทยของเราด้วยก็จะให้เราระลึกถึงรากเหง้าของความเป็นไทยแม้แต่ว่าความเป็นไทยมีความเจริญแม้แต่ทางด้านฝรั่งมังค่าเขายังมาขอโทษจากเราก็แสดงว่าเรามีความดีเพราะนั้นขอให้เรารักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มขอให้เรารักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับชั่วโมงข่าว WBTV วันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วละค่ะชั่วโมงข่าวของเราจะรีรันอีกครั้งหนึ่งเวลา 20:00 นถึง 21:00 นนะคะดิฉันเพริมพิษสืบพันธ์นี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่ก่อนที่จะลาคุณผู้ชมไปต้องกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์พร้อมๆกันนะคะขอบพระคุณอนุโมทนาบุญค่ะเจริญพรค่ะขอให้วันนี้เป็นวันดีของคุณผู้ชมทุกท่านขอให้เป็นวันที่ท่านได้เป็นเศรษฐีบุญเศรษฐีเงินและเศรษฐีความสุขค่ะอย่าลืมนะคะสนับสนุนรายการของเราโอนปัจจัยเข้ามาเพื่อสร้างธรรมทานอันยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีอีกครั้งค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียม
สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134